สวัสดีครับเพื่อนๆสาริกามาคุย Magpie Talk วันนี้อยู่ผมออฟชัยนนท์เช่นเคยนะครับวันก่อนใครได้ตื่นมาดูบ้างครับเกมที่ Newcastle บุกไปเยือน Nottingham Forest คาราบาวครับรอบ2ที่เราสามารถเอาชนะในการดวลจุดโทษไปได้แบบบุดวิดนะครับหลังจากที่ในเวลาเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับเรานำเร็วก่อนเลยนะครับจากโจวิลล็อกนะครับแล้วก็เริ่มเกมได้แบบดุดันคึกคักแพชชั่นมาเต็มกับการรีเทิร์นกลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบ10เดือนของซานโดโตนาลีนะครับกลับมาด้วยความคึกคักจริงๆนะครับแต่ว่าพอเล่นได้ประมาณสัก 15-20 นาทีเนี่ยความคึกคักมันค่อยๆหายลงไปหลังจากที่โจวิลล็อกบาดเจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะครับวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาคุยกันหน่อยหลังเกมที่เราชนะฟอร์เรสต์แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถือว่าเรามีแต้มบุญพอสมควรกับการจับฉลากในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจำกันได้เนี่ยฤดูกาลที่แล้วโอ้โหใครจับฉลากอยากจะตีมือจริงๆนะเจอแต่ทีมใหญ่เจอแต่ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยในประเทศหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามนะครับแต่ปีนี้ครับเราไปเยือนฟอร์เรสต์ผ่านฟอร์เรสต์ไปได้รอบต่อไปเราไปเจองานที่ไม่หนักมากนะครับจะไปเจอกับวิมเบิลดันทีมที่มีฉายาในอดีตว่าจอมโหดหลายคนถ้าเป็นแฟนบอลรุ่นเก่าน่าจะจำกันได้นะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นสไตล์บอลโยนยาวเล่นหนักเล่นปะทะแรงแต่ว่าณวันนี้วิมเบิลดันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับวิมเบิลดันเป็นทีมระดับลีกรองอยู่ในลีก2ของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของเราก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างทีเดียวนะครับอย่าไปดูเพื่อนๆที่จับสลากมานะฮะลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมนี้นะฮะแมนซิตี้เจอวัตฟอร์ดอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นวัตฟอร์ดเราเป็นเวสต์แฮมเราคงเซ็งเหมือนกันนะครับต้องไปเยือนทีมยักษ์ใหญ่ที่มีลุ้นแชมป์แบบนั้นนะครับเกมนี้ครับดูจากไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงแล้วเอ็ดดี้ฮาวเอาจริงครับแล้วผมเชื่อเหลือเกินนะฮะว่าปีนี้เป็นปีที่ฟุตบอลถ้วยเนี่ยเราจะจริงจังจะไม่ใช่เป็นนิวคาสเซิลที่ส่งผู้เล่นสำรองบวกผู้เล่นเยาวชนลงสนามแล้วครับผมเชื่อเลยกันนะครับว่าเป้าหมายของเราในฤดูกาลนี้คือการมีโทรฟี่แชมป์ติดไม้ติดมือเนี่ยเพราะฉะนั้นคาราบาวครับหรือว่า FA ครับจะเป็นเป้าหมายหลักของเราไม่แพ้กับการทำอันดับติดท็อป4ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าจะเห็นว่าไลน์อัพเมื่อคืนเนี่ยนิกโป๊เป็นโกตัวจริงนะครับแผงแบ็ค4ครับมีคีแดนทริปเปียร์เอมิลคราฟแดนเบิร์นแล้วก็ลุยส์ฮอลก็มีการเปลี่ยนก็คือเอาทริปเปียร์แทนลิฟเฟอร์เมนโตเอาฮอลแทนลอยเคลลี่นะครับเป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าในเกมที่แล้วที่เราบุกไปเสมอกับบอนมัดเนี่ยนะฮะซ้ายขวาเราเล่นไม่ดีทั้งลอยเคลลี่แล้วก็ลิฟเฟอร์เมนโตนะครับคู่เซนเตอร์จำเป็นต้องเป็นคู่นี้เพราะว่าที่เหลือยังเจ็บแล้วก็ยังไม่ได้ตัวใหม่อย่างมาร์กเกฮีวันนี้ที่ผมอัดคลิปนี่ก็มีข่าวว่าจะถอยจากดีลของมาร์กเกฮีแล้วด้วยนะครับ3ประสานในแดนกลางครับโจวิลล็อกโจลินตันแล้วก็ซานโดโตนาลีรีเทิร์นกลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ10เดือนผมเนี่ยหลับไปแป๊บนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะอยากดูคนนี้เลยผมสารภาพตามตรงผมอุตส่าห์นอนน้อยตื่นขึ้นมาดูก็เพราะอยากจะเห็นฟอร์มของซานโดโตนาลีในรอบ10เดือนนี่แหละครับแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงนะฮะเสียดายจริงโตนาลีมีโอกาสที่จะยิงประตูได้ด้วยแต่ว่าพลาดไปนะครับ3ประสานในแดนหน้าครับฮาวิบานอิซักแล้วก็อัลมิรอนถือว่าเป็นชุดใหญ่ครับใครที่ฟอร์มมีปัญหาหรือว่าเล่นไม่ค่อยดีในนัดที่แล้วก็ถูกจับไปนั่งสำรองแล้วก็จะเห็นว่าเรามีขุมกำลังที่มากพอในการที่จะโรเตชันแล้วนะครับไม่เหมือนกับฤดูกาลที่แล้วแต่เราก็ต้องภาวนานะครับว่าอย่าให้มีใครเจ็บเหมือนกับปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเริ่มเกมมาได้เพียง18วินาทีครับเราเนี่ยเล่นด้วยความคึกคักแล้วก็นำเร็วครับจากจังหวะของอเล็กซานเดอร์ซักที่หลุดเข้าไปยิงประตูของนาฟอร์เรสปัดเข้ามาเข้าปืนของโจวิลล็อกซ้ำเข้าไปเหน่งๆนิวเซนนำก่อน 1-0 นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมดูเพลย์นี้ไปพร้อมกันเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการทำเกมรุกอันดุดันและรวดเร็วและจุดเริ่มต้นหนึ่งในนั้นที่มีส่วนร่วมก็คือซานโดโตนาลีนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนไปในเกมที่เจอกับฟอร์เรสจะเห็นว่าเกมกับบอลมัดที่ผมบ่นยับเลยในคลิปที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเราเล่นกันช้ามากครับแล้วเราคิดกันไม่ออกว่าในพื้นที่สุดท้ายเราจะเข้าทำกันยังไงแต่ปรากฏเกมกับฟอร์เรสเปิดมาเล่นกันเร็วชิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจ่ายทะลุช่องไม่ต้องคิดอะไรมากมาแล้วครับมันกลับมาพร้อมกับการกลับมาของซานโดโตนาลีแล้วเกมนี้ครับคีแรนทริปเปียร์กลับมาสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมอีกครั้งแต่ปรากฏว่าเล่นไปได้ประมาณสัก15นาทีครับโจวิลล็อกเจ็บเล่นต่อไม่ไหวต้องเปลี่ยนออกแล้วส่งบรูโน่กิมไรส์ลงมาแทนเนี่ยโอ้โหวิลล็อกปิดหน้าเลยครับสีหน้าสีตาคือผิดหวังมากซึ่งณขณะนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเจ็บหนักขนาดไหนด้วยนะครับก็หวังว่าจะไม่เจ็บมากนะครับคือวิลล็อกเป็นมิดฟิลด์คนเดียวของเราที่สไตล์พาบอลตะลุยไปข้างหน้าคือสไตล์ AMC จริงๆผมยังแอบรู้สึกเลยนะครับว่าคือถ้าจะไม่ได้มาร์กเกฮีเนี่ยขอมิดฟิลด์ตัวรุกสไตล์วิลล็อกได้มั้ยเพราะว่าวิลล็อกเจ็บบ่อยเนี่ยคือน่าเห็นใจอ่ะเจ็บไปนานกลับมาเอ็ดดี้ฮาวก็อุตส่าห์ค่อยๆให้ลงสนามแต่ว่าก็เจ็บอีกแล้วจุดเปลี่ยนไปตรงนี้ฮะคือพอวิลล็อกออกไปปุ๊บเนี่ยเกมเราไม่เหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าใครได้ดู15นาทีแรกของเกมกับฟอร์เรสต์เนี่ยจะเห็นว่าเกมของเราเร็วมากครับ
คิดเร็วทำเร็วจู่โจมเร็วมีความกระหายเกมในวันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตำแหน่งหน้าเป้าไม่มีใครที่จะโรเตชันกับอีซักได้เลยนะครับคือวิลสันเจ็บเนี่ยต้องรอให้วิลสันกลับมาเจ้าหนูโอซูล่าเนี่ยดูก็รู้ว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยยังไม่ไว้ใจนะครับและนี่คือคาราบาวคัพที่แม้ว่าจะเป็นบอลถ้วยในรอบ2ก็ตามแต่สำหรับเราสำหรับเอ็ดดี้ฮาวบอกเลยนี่คือเกมใหญ่ครับทุกเกมในบอลถ้วยคือเกมใหญ่ของนิวคาสเซิลครับปีนี้เราเอาจริงนะฮะมิเกลอามิรอนวันนี้ได้โอกาสลงสนามมาแทนที่ของจาคอบเมอร์ฟี่ให้ผมพูดตามตรงนะอามิรอนยังเหลื่อมกว่าเมอร์ฟี่นะต่อให้อามิรอนจะยิงไม่คมเท้าขวาใช้การไม่ได้นะวันนี้ถ้าไม่ได้ปีกขวาตัวใหม่ก็ต้องอามิรอนตัวจริงด้วยแหละ15นาทีแรกเนี่ยผมเห็นอามิรอนขยันมากช่วยทีมได้เยอะครับแย่งบอลมาได้เห็นเนี่ยถึง2ครั้งวูบวาบทางขวาฮาวิบาร์นก็ยังเป็นอีก1คนที่ผมรู้สึกว่าโดดเด่นมากๆฮาวิบาร์นได้ลงเล่นครบ90นาทีตอนแรกเล่นทางซ้ายพอเปลี่ยนเอากอร์ดอนลงมาก็ขยับไปเล่นทางขวาผมว่าฮาวิบาร์นเป็นคนนึงที่เล่นได้ดีนะครับแล้วมีความกระหายที่อยากจะลงเป็นตัวจริงมีความกระหายที่อยากจะพาบอลไปข้างหน้าแล้วไม่ใช่แค่พยายามจะล็อกตัดเข้าในอย่างเดียวมันมีลูกเล่นที่ผมว่ายังไงฮาวิบาร์นต้องตัวจริงอะณขณะเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงจุดนั้นค่อยๆไล่กันไปแล้วกันนะครับประเด็นคือพอบรูโน่กิมาไรส์ลงมาเนี่ยตรงกลางเราไม่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆจำได้ไหมผมเคยคุยกับคุณวิสิทธิ์แล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็เคยคุยเอาไว้เหมือนกันว่าผมอยากให้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยปรุงแต่งมิดฟิลด์ตรงกลางเอาให้มันกลมกล่อมให้มันเล่นด้วยกันได้โจลินตันบรูโน่กิมาไรส์แล้วก็ซาโดโตนาลีเพราะอย่าลืมว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยตอนที่โตนาลียังไม่โดนแบน3คนนี้เล่นด้วยกันเนี่ยมันยังแบบติดขัดมันยังดูไม่ค่อยกลมกล่อมสักเท่าไหร่แล้วปรากฏพอวิลล็อกออกไปสมดุลเสียจริงๆฮะกิมาไรส์ลงมาเนี่ยกิมาไรส์กับโตนาลียังดูทับกันอยู่นะสไตล์อะไรเงี้ยคือมันแทนที่มันจะมาสอดรับประสานกันคือผมเห็นความพยายามตรงนั้นนะฮะแต่มันยังไม่กลมกล่อมยังไม่กลมกลืนไม่เหมือนตอนที่เป็นวิลล็อกโจลินตันแล้วก็โตนาลีมันดูมีความผสมกลมกลืนมากกว่าว่าใครรู้ตัวเองว่าต้องทำหน้าที่ไหนฮะทีนี้พอกิมาไรส์ลงมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าสมดุลตรงนั้นมันหายไปคือมันไม่ได้แย่นะแต่มันหายไปพอกิมาไรส์ลงมาเนี่ยทริปเปียร์เอาปลอกแขนมาให้บรูโน่กิมาไรส์ด้วยซึ่งผมเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าถ้ายึดเอาตามแถลงของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยผมเข้าใจว่าอ้าวในเมื่อปลอกแขนอยู่ที่ทริปเปียร์แล้วทริปเปียร์ก็ยังมีสถานะเป็นกัปตันเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นต้องเอามาให้บรูโน่กิมาไรส์เลยนะครับแต่การที่ทริปเปียร์เอามาให้บรูโน่กิมาไรส์ตอนนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าบรูโน่คือกัปตันทีมหมายเลข1ของทีมใช่หรือไม่แต่ประเด็นนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับใครจะเป็นกัปตันก็เป็นไปเถอะนะเพราะว่าบรูโน่เองก็มีโอ้โหแพชชั่นที่สุดยอดมากจากที่สังเกตในช่วงยิงจุดโทษใช่ไหมฮะยิงเข้าไปแล้วก็ไปปลุกกองเชียร์แบบนี้ไปให้กำลังใจนิกโป๊ปอย่างนี้คือแพชชั่นบรูโน่เนี่ยผมไม่สงสัยอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีโอกาสที่อามิรอนได้ยิงแต่ว่าติดเซฟพูดถึงเด็กเก่าเราหน่อยน้องแอนเอเลียตแอนเดอร์สันครับดูเขาจะคิดถึงทีมเก่าอยู่ไม่น้อยนะฮะเพิ่งจะย้ายไปแล้วก็ดูมีความตั้งใจเป็นพิเศษแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเอเลียตแอนเดอร์สันไปเล่นให้กับฟอร์เรสเนี่ยไปเล่นในลักษณะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางโฮลดิ้งมิดฟิลด์คือยืนต่ำไม่ได้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคอยจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาขึ้นหน้าคล้ายๆกับเป็นMC หรือว่า DMC เลยด้วยซ้ำไปจบครึ่งแรกครับเรานำอยู่1ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังเปิดมาจริงๆแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่ที่วิลล็อกออกไปเนี่ยเกมเราไม่ดีเลยครับกลายเป็นเกมของเจ้าบ้านที่ดีกว่าสุดท้ายครึ่งหลังเราโดนตีเสมอจริงๆนะครับเกมช็อตไปดื้อๆเลยนะครับไม่มีคนตะลุยขึ้นหน้าแล้วเซนเตอร์2คนก็เข้าใจแหละว่าทำไมเอ็ดดี้ฮาวถึงอยากได้มาร์กเกฮีเพราะว่าพอตอนนี้เป็นเอมิลคราฟกับแดนเบิร์นเนี่ยไม่มีคนบิลอัพได้เลยฮะพอเราขาดสเวนบอตแมนกับเฟอร์เมนแชร์ไปเนี่ยไม่มีกองหลังที่บิลอัพจากข้างหลังได้เลยสาดยาวอย่างเดียวเคลียร์บอลขึ้นหน้าพอหลังไม่สามารถบิลอัพได้ก็ต้องออกข้างให้แบ็คบิลอัพขึ้นมาหรือให้กลางบิลอัพขึ้นมาเท่ากับเราก็เหมือนกับเสียผู้เล่นไปคนหนึ่งเวลาเขาบีบขึ้นมาสูงบีบขึ้นมาเร็วเนี่ยก็เสร็จเลยบีบมิดฟิลด์ตัวรับบีบแบ็คคืนกลับไปที่เซนเตอร์อ้าวเซนเตอร์ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องโยนและเราก็เสียบอลก็ต้องชื่นชมนะครับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็แก้เกมนาที61นะครับมิเกลอามิรอนออกกอร์ดอนลงมาลิฟาเมนโตลงมาแทนที่ของทริปเปียร์แล้วก็ชอนลองสตาร์ฟแทนที่ของโตนาลีเข้าใจว่ายังไม่ฟิต 100% นะครับมีภาพหลังเกมที่ลักษณะแบบเหนื่อยหอบเลยฮะผมก็จะว่าภาพนั้นเป็นจังหวะที่บาดเจ็บนะเหมือนโดนกระแทกเข้าไปบริเวณหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นเลยว่าโตนาลีดูเหนื่อยอาจจะความฟิตยังไม่ร้อยก็ไม่เป็นไรครับน้องชอนก็ลงมาบางคนบอกโอ้เห็นลองสตาร์ฟลงมาเซ็งเลยแต่ว่าเกมกับฟอร์เรสต์ลองสตาร์ฟก็โอเคนะครับไม่ได้แย่เลยนะครับมาเป็นตัวเกะกะปัดกวาดในแดนกลางแถมยังมาเป็นฮีโร่ยิงจุดโทษคนสุดท้ายให้กับเราอีกต่างหากนะครับต้องบอกว่าตอนที่มีวีล็อกโอเคหลังจากนั้นไม่โอเคเลยครับจนโดนตีเสมอก็ไม่โอเคเลยครับจนมาโอเคขึ้นในช่วง20นาทีสุดท้ายครองบอลบุกใส่เจ้าบ้านแล้วเสียดายโอกาสของฮาวิบาร์นมากๆนะครับในช่วงท้ายที่ขยับมาเล่นทางขวาทำชิ่งกับลิฟาเมนโตหลุดไปยิงแต่ว่ามันเข้าหน้าต่างฮอลได้ยิงไกลโดนปัดโจลินตันยิงไกลเข้าซองสุดท้ายจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1เท่ากับว่าในเกม90นาทีเนี่ย15นาทีแรกดีกับ20นาทีท้ายดีเท่ากับว่าเราดีประมาณสัก35ถึง40นาทีแต่ว่าเกมฟุตบอลมันไม่ได้ครับแต่โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบเกมกับบอลมัดอันนั้นคือมันไม่ดีเลยใช่ไหมฮะแต่อันนี้อย่างน้อยอ่ะ90นาทีมันดีไปสัก40มันไม่ดีสัก50
ก็ยังสามารถเอาตัวรอดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปได้ช่วงยิงจุดโทษนี่ลุ้นมากครับอีซักยิงเข้าโจลินตันยิงพลาดกิมไรส์ยิงเข้ากอร์ดอนยิงเข้าแล้วก็ลองสตาฟยิงปิดท้ายเป็นฮีโร่นึกไม่ออกเลยฮะถ้าลองสตาฟยิงพลาดโอ้โหเห็นใจมั้ยกันนะอะไรจะเกิดขึ้นกับชอนลองสตาฟถ้าเกิดว่ายิงจุดโทษไม่เข้านะฮะคงต้องเป็นแพะรับบาปก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนะฮะลองสตาฟกล้าที่จะลุกออกมายิงเป็นคนสุดท้ายอย่าคิดดูแล้วกันอันนี้ต้องชื่นชมนะอันไหนไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับส่วนนิกโป๊ปหลวงพ่อโป๊ปของเราเซฟไม่ได้แต่ไม่รู้แหละฝั่งของฟอเรสต์ยิงไปชนคาน1ข้ามคาน1สุดท้ายเราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับเอาล่ะค่อยๆปรับกันไปครับอย่างน้อยๆเนี่ยเปิดฤดูกาลนี้มาแม้ว่าผมจะบ่นไปบ้างในเกมที่แล้วในคลิปที่แล้วแต่เรายังไม่แพ้ใครนะครับรูปเกมของเราก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะพบกับสเปอร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าเราจะได้ตัวผู้เล่นใหม่มาเสริมทัพหรือไม่เพราะว่าตลาดซื้อขายตัวผู้เล่นจะปิดตอน 5:00 ของวันเสาร์นี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ต้องลุ้นนะฮะมาร์เกฮีจะได้มั้ยปีกขวาจะได้มั้ยตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับมุ่งสู่ 10,000 ฟอลในแฟนเพจ Facebook และ 10,000 ซับใน YouTube ของสลิการมาคุย Mac Pie Talk วันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ